หัวข้อวันนี้เนี่ยชื่อ internal audit ตรวจสอบชีวิตด้านในทุกครั้งที่มาที่ KPMG เนี่ยอาตมาก็จะได้อะไรดีๆกลับไปเสมออย่างน้อยก็ 2-3 ประโยคเป็นคำคมๆเช่นครั้งแรกถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมาปุ๊บก็เจอ beyond expectation คาดหวังให้พระนั้นเทศให้เหนือความคาดหมายพอครั้งที่สองมาเนี่ยเจอ cutting through complexity แปลว่าอะไรดีวะ cutting through อาจจะให้คุณกุ้งช่วย cutting through complexity จะแปลว่าอะไรดีวะท่านใดอยู่ KPMG โยมช่วยยกมือหน่อยครับโยมต้อง work with intricacy ช่วยยกมือนิดนึงใครทำอยู่ KPMG หลายท่านนะครับแปลว่าอะไรดีวะ cutting through complexityตัดความยุ่งยากโยมรู้จักแต่อารมณ์พวกอะไรนะเอจจิ้งไม่ใช่เอจจิ้งโซไซตี้เป็นแอนตี้เอจจิ้งอันนี้โยมจะถนัดใช่ไหมพอเป็นคัตติ้งทรูคอมเพล็กซิตี้นี่โยมจะงงๆเล็กน้อยครั้งล่าสุดนี้เมื่อกี้เดินเข้ามาเจออันใหม่ละ inspiring confidence empowering change ก็ลำบากพระในการแปลอีกแปลว่าอะไรดีฮอนแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่นขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยนะฮอนคือ empower มาเสริมพลังคือเชื่อว่าจริงๆแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละองค์กรเนี่ยน่าจะพร้อมเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วพร้อม change แต่ว่าอันนี้คือพร้อมที่จะ empower เนาะขอพยายามชื่ออะไรฮอนตัวโยมแนนนะฮะโยมทำหน้าที่อยู่ที่ KPMG หรือเปล่าทำหน้าที่อะไรไม่รู้ต้องปรึกษาคุณตุ๊กด้วยเหรอมีหลายหน้าที่เอาหลายหน้าที่เอาโอ้เป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้เลยใช่ไหมฮะอนุโมทนางั้นอาตมา empower โยมก่อนเอาเป็นหนึ่งเล่มฝากหนังสือของหลวงพ่อสมเด็จนะฮะฝากอนุโมทนาคราวนี้ขออภัยญาติโยมที่อยู่ด้านหลังเนี่ยอาตมาชวนเนื่องจากเวลามีน้อยแล้วเสียงอาตมาจะไม่ค่อยมีเดี๋ยวโยมแถวหน้านี่หน้าขุนหมดเลยเนาะว่าโยมวิทูลโยมอัญชลีหรือเปล่าเพราะว่านอกจากจะเจอกันในชีวิตจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้หน้าโยมจะโผล่มาทาง Facebook เป็นประจำเดี๋ยววันโน้นไปเจอกันที่ธรรมะในสวนที่สวนลุมนะครับโยมก็จะมีกลอนมาอยู่เรื่อยส่วนคุณกุ้งก็จะในส่วนของทางมณ์เทียนใช่ไหมครับก็จะเห็นเป็นเรื่อยๆส่วนโยมป้าเนี่ยก็เห็นตามฟังธรรมตั้งแต่แบบแขนหักอกหักอะไรมาฟังตลอดไม่หยุดการฟังธรรมเลยเป็นโยมอุบาสิกาแถวหน้าจริงๆคราวนี้เนื่องจากเวลามีไม่มากอาตมาก็มองไม่ค่อยเห็นโยมเนาะคราวนี้จะชวนว่าในแง่การฟังธรรมวันนี้เนี่ยขอเป็นอย่างที่หัวข้อบอกว่าตรวจสอบชีวิตด้านไหนจริงๆตั้งชื่อจะบอกว่าตั้งให้เท่ไปอย่างนั้นก็กระไรอยู่แต่ว่าก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากเนื่องจากเห็นว่าในส่วนของเจ้าภาพหลักก็คือทาง KPMG เนี่ยทำเรื่อง internal audit โดยตรงแล้วท่าน3ก็กดดันครับประธานอาจารย์ครับคือบอกว่าขอเวลาคิดหัวข้อสัก3วันยังไม่ถึง3วันดีครับท่านส่งไลน์มากดดันอีกแล้วขอหัวข้อด้วยครับ
ก็เลยในที่สุดก็ได้เป็น internal audit มาตรวจสอบชีวิตด้านในฉะนั้นวันนี้ก็จะมาชวนโยมตรวจสอบชีวิตคราวนี้ญาติโยมที่ทำเกี่ยวกับทำอยู่ KPMG โยมช่วยยกมือนิดนึงอีกครั้งหนึ่งได้ไหมฮอนอ๋อแสดงว่าไม่กี่ท่านเยอะเหมือนกันนะฮอนหมายถึงว่าอันนี้คือเยอะถ้านับใน KPMG คือเนื่องจากถ้านับในห้องเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก20หรือมีคนที่ยังไม่ integrity คือไม่ยอมยกมือท่านใดไม่ได้อยู่ KPMG แต่อยู่ตึกนี้โยมช่วยยกมือนิดนึงฮอนทำอยู่ภายในตึกนี้อ๋อเยอะเลยนะครับแล้วโยมไม่ได้อยู่ตึกนี้แต่ว่าโยมตามมาเพราะท่านเจ้าคุณท่านมีคำร้องขอและคำสั่งโอ้โยผมเป็นอาจารย์แฟนคลับเยอะมากเลยนะครับอ๋อแล้วโยมที่มาฟังเนี่ยท่านใดมีเคยรู้เรื่องการตรวจสอบภายในเรื่องออดิตอยู่บ้างโยมช่วยยกมือนิดนึงอ๋อมีไม่กี่ท่านอนุโมทนาแล้วท่านใดเคยฟังเจออาตมาบ้างแล้วโยมดูหน้าอีกชัดๆอ๋อมีไม่กี่ท่านจำไม่ได้คือพระหน้าตาเหมือนกันหมดใช่ไหมทรงผมและเครื่องนุ่งห่มเหมือนกันเป๊ะดูแยกไม่ออกว่ารูปไหนเป็นรูปไหนคือที่อาตมาถามก่อนเนี่ยเพราะว่าเรื่องที่อาตมาพูดเนี่ย อาจจะมีความเกี่ยวโยงกับเรื่องที่เคยพูดไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าโยมส่วนน้อยเป็นส่วนที่เคยฟังแล้วเนี่ยอาตมาจะได้ลองบริหารจัดการว่าจะสามารถโยงได้ยังไงคืออาตมาเคยมาบรรยายที่นี่เนี่ย2ครั้งถ้าจำไม่ผิดอันหนึ่งก็คือครั้งแรกเนี่ยเรื่องบริหารโลกบริโภคธรรมแนวคิดก็คือนำเรื่องของหลวงพ่อพระธาตุมานั่นแหละการทำงานคือการปฏิบัติธรรมทำยังไงไม่ต้องรอปฏิบัติธรรม3วัน7วันที่วัดแล้วก็ออกไปวีนไปเหวี่ยงกับคนที่อยู่ที่บ้านเหมือนเดิมที่ทำงานเหมือนเดิมเวลาออกมาจากการปฏิบัติธรรมทำยังไงจะน้อมนำการปฏิบัติธรรมมาสู่ชีวิตจริงๆซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่หลวงพ่อพระธาตุท่านชวนไว้ว่าทำยังไงจะเป็นการทำงานคือการปฏิบัติธรรมแล้วต่อมาก็ชวนว่าไม่ใช่เฉพาะในหน้าที่ผู้บังคับบัญชาผู้บริหารผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างเดียวแต่ชวนในฐานะพ่อแม่ลูกสามีภรรยาเพื่อนก็ขอให้ใช้ธรรมะในการทำหน้าที่เหล่านั้นด้วยเพราะถ้าโยมเป็นผู้บริหารในที่ทำงานที่ดีแต่โยมเป็นผู้บริหารครอบครัวที่ไม่ดีเลยเป็นผู้นำครอบครัวที่ไม่ดีสุดท้ายโยมก็จะไม่สามารถมีความสุขกับการเป็นผู้บริหารที่ดีในที่ทำงานเพราะชีวิตคนเนี่ยมันไม่ได้แบ่งกัน 100% ตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าทำอะไรมันก็มีผลกระทบแล้วโยมจะมีจิตสงบได้ยังไงถ้าอยู่ที่ทำงานโยมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลแต่โยมไม่สามารถเป็นพ่อแม่ที่ดีได้ลูกโยมก็จะก่อปัญหามาให้โยมต้องเดือดร้อนใจอยู่ตลอดเวลาดังนั้นมุมพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าต้องบริหารความดีแบบ360องศาพุทธศาสนามีเรื่องทิศ6ฉะนั้นโยมต้องดูตั้งแต่พระทิศเบื้องบนไปจนถึงลูกน้องทิศเบื้องล่างหมดเลยหอนซ้ายขวาหน้าหลังต้องมีการเอาธรรมะไปใช้ให้ครบดูแลคนรอบข้างไม่งั้นสุดท้ายแล้วแม้ด้านเดียวที่เราไม่ได้ดูแลเนี่ยมันก็จะอาจจะมีผลกระทบให้ด้านอื่นๆเนี่ยพลอยรวนไปด้วยนะครับอันครั้งที่สองอาตมามาพูดเรื่องวิสัยธรรมนำวิสัยทัศน์ซึ่งยังประทับใจกลอนของอาจารย์วิทูลอยู่ด้วยนะครับรู้สึกจะไปเห็นอยู่รวมเล่มด้วยยังไม่มีโอกาสขอลายเซ็นอาจารย์เดี๋ยวไว้มีได้หนังสือแล้วก็มาอีกทีนึงเอ้าด้านหน้าเพิ่งเห็นคุณแต้มที่ช่วยทำโปสเตอร์แล้วเข้าใจว่าเทอมนี้ที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยไปเรียนธรรมนิเทศที่มจร.ด้วยนะครับแล้วก็ว่าไม่ได้ตั้งใจสมัครพระนิมนต์ไปเรียนเห็นว่าอาจารย์เจ้าคุณคณบดีเห็นทำงานเป็นประโยชน์กับพระศาสนาก็เลยเชิญไปเรียนด้วยนะครับก็เข้าใจว่าเห็นผลงานจากตาม Facebook หรือเปล่าไม่ทราบนะครับ15กุมภาพันธ์นี้ก็จะมีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพสื่อใหม่กับพุทธศาสนาด้วยนะครับท่านใดสนใจก็เชิญที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่าพระจันทร์วันอาทิตย์ที่15กุมภาช่วงบ่ายนะครับจำกัดแค่60ที่นั่งฟรีแต่ว่า60ที่นั่งเท่านั้นเชิญพรที่เหลือฟรีเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เนี่ยจำกัดตอนนี้เพิ่มได้นะครับก็เดี๋ยวติดต่อถ้าโยมตุ๊กสนใจก็
ติดต่อโยมแต้มได้เลยครับเพราะว่าเรื่องน่าสนใจแล้วก็อาจารย์เจ้าคุณรองอธิการบดีอาจารย์เจ้าคุณศรีคำปริญญาท่านเป็นคนพูดเองแล้วก็อีกท่านหนึ่งรู้สึกจะเป็นรองถ้าโยมท่านใดสนใจก็เชิญนะครับเอาละอาตมาชวนโยมอย่าเพิ่งเข้าสมาธิมากนะครับเอาสมาธิแบบพอประมาณคือนั่งสมาธิฟังเนี่ยอาตมาไม่ว่ากลัวโยมสมาธิด้วยเห็นด้วยไปพยักหน้าเห็นด้วยกับพระไปเป็นระยะอีกเนี่ยอันนี้จะลำบากวิสัยธรรมนะวิสัยทัศน์เนี่ยอาตมาชวนมองเรื่องจริงๆแล้วก่อนเราจะกำหนดวิสัยทัศน์เนี่ยอยากให้ชวนมองวิสัยธรรมก่อนคือเนื่องจากวิสัยทัศน์หรือวิชั่นเนี่ยเป็นเรื่องของการบริหารจัดการสมัยใหม่ซึ่งก็จะทำให้ทุกคนในองค์กรรู้ว่าองค์กรเนี่ยกำลังมุ่งไปไหนอะไรคือภาพฝันขององค์กรที่ต้องการให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยช่วยกันทำให้เป็นจริงแต่ก่อนที่จะทำแบบนั้นเนี่ยอาตมาอยากชวนมองวิสัยธรรมก็คือความเป็นจริงตามธรรมชาติที่อยู่ล้อมรอบตัวเราที่อยู่ในสังคมเราและไกลไปกว่านั้นก็คือต้องการให้ชวนเอาธรรมะเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการทำให้วิสัยทัศน์เป็นจริงนี่คือสิ่งที่ชวนโยมคุยไปใน2ครั้งที่ผ่านมาคราวนี้เนื่องจากโยมหลายท่านดูจะเป็นผู้ฟังที่มาใหม่เพราะฉะนั้นอาตมาก็ชวนอย่างนี้ก่อนเลยเบื้องต้นเนี่ยอาตมาชวนกุญแจสำคัญของการตรวจสอบด้านในหรือ internal audit ตรวจสอบชีวิตด้านในเนี่ยกุญแจสำคัญก็เหมือนกับคำที่อยู่ในเว็บไซต์ของ KPMG Thailand นะครับ work with integrity ชวนโยมตรวจสอบด้วยความซื่อสัตย์คำว่าความซื่อสัตย์คืออะไรณวันนี้ถ้าโยมพิจารณาเนี่ยณวันนี้นะครับอาตมามีรู้สึกว่าส่วนหนึ่งทั้งพระทั้งโยมเราเนี่ยขาด integrityพูดไว้แล้วก็ต้องขออภัยโยมปล่อยให้อาตมากลับวัดโดยสวัสดิภาพแล้วกันเนาะคือพูดอาจจะดูเหมือนว่าแต่ว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจว่าแต่เป็นข้อที่ตัวเองรู้สึกเองณตอนนี้ยกตัวอย่าง integrity อันแรกเลยที่เห็นชัดคืออาตมามีความรู้สึกว่ามันปนๆกันในความรู้สึกที่จะชวนโยมมองนะครับชวนเรื่อง authenticity ด้วยการเป็นเนื้อแท้ณตอนนี้ที่อาตมาเห็นคืออะไรอย่างยกตัวอย่างโยมมาฟังธรรมแต่หลายท่านที่ไม่สนใจเลยว่าพระที่จะมาเนี่ยคือใครหัวข้อคืออะไรจะฟังแล้วไปได้อะไรมาบ้างโยมสนใจน้อยมากโยมรู้ว่าโครงการมีโยมมาฟังธรรมได้บุญจบฟังแล้วเนี่ยโยมได้ธรรมะหรือได้ข้อคิดไปปฏิบัติในชีวิตจริงๆหรือเปล่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนไหมอันนี้อาตมาก็รู้สึกว่าโยมสนใจและโยมให้ความซื่อสัตย์กับมันไม่มากอันนี้เล่าย้อนก่อนอ่อนว่าอันนี้เริ่มจากตัวอาตมาเองด้วยตอนนี้ที่เริ่มรู้สึกยกตัวอย่างอาตมาทำงานชื่อมีกลุ่มพระที่รวมตัวกันชื่อกลุ่มเพื่อชีวิตดีงามเรารวมตัวกันตั้งแต่ปี2544ปรัชญาพื้นฐานของเราคือพัฒนาตนด้วยการช่วยคนพัฒนาดูดีเนาะฮอนพัฒนาตนด้วยการช่วยคนพัฒนาหมายความว่าในกระบวนการที่เราไปช่วยโยมพัฒนาด้านไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราพัฒนาตัวไปเองตัวเองไปด้วยไม่ว่าเราจะไปอบรมเด็กนักเรียนครูพระหรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐภาคเอกชนเราก็จะทำการบ้านในเรื่ององค์กรนั้นๆเพื่อถือว่าจะไปช่วยเขาต้องรู้จักเขาตามหลักสัพพุริสธรรมนะครับต้องมีทั้งปริสันยุตารู้จักชุมชนกลุ่มคนที่เข้าไปช่วยแล้วก็มีปุคลานยุตารู้จักบุคคลที่เรากำลังจะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยดังนั้นปรัชญาคือพัฒนาตนด้วยการช่วยคนพัฒนาแต่พอเอาเข้าจริงณวันนี้ผ่านมาตั้งแต่44จนถึง2558อาตมาเพิ่งรู้สึกไม่นานนี้เองว่าเอาเข้าจริงเนี่ยเรามีปรัชญาพื้นฐานที่ดูดีแล้วเราก็คิดว่าเราเป็นอย่างนั้นเราทำอย่างนั้นแต่พอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทำจริงๆครับไม่ได้ทำจริงๆหมายความว่าพัฒนาตนในส่วนตัวเองก่อนแล้วกันนะครับอาตมาก็รู้สึกว่าตัวเองก็พัฒนา
ไปในระดับหนึ่งหมายถึงว่าพยายามตั้งใจแต่ก็ไม่ได้มากเท่าที่น่าจะเป็นแต่ในส่วนของช่วยคนพัฒนาเนี่ยโอ้อาตมามองตัวเองสอบตกเลยสอบตกยังไงฮอนในกลุ่มเนี่ยมีพระอาจารย์หลายรูปที่ทำงานร่วมกันและความรู้ก็แตกต่างฉะนั้นสิ่งที่อาตมารู้สึกก็คือว่าอยากจะชวนพระอาจารย์ทุกรูปเนี่ยท่านพัฒนาตัวเองแล้วอาตมาก็มีความรู้สึกเอาเองว่าเอ๊ะทำไมพระเดี๋ยวนี้หลายรูปที่เห็นที่รู้จักเนี่ยไม่ค่อยอ่านพระไตรปิฎกไม่ค่อยอ่านคำสอนทางพุทธศาสนาเวลามีหนังสือจิตวิทยาเล่มโน้นเล่มนี้หรือการบริหารออกท่านอ่านท่านสนใจโอ้ท่านรู้จักปีเตอร์ดักเกอร์ท่านรู้จักหนังสืออะไรดีๆเยอะแต่พอถามเรื่องพุทธศาสนาเช่นจักร4คืออะไรวุฒิธรรม4มีอะไรบ้างท่านตอบไม่ได้อาตมาก็ไปมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะอยากให้ท่านพัฒนาเรื่องนี้แล้วขออภัยก็บ่นท่านไงครับจริงๆก็บอกด้วยคิดว่าตัวเองจริงใจก็บอกท่านอ่านหนังสือมั้งนะครับโยมเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกถ้าท่านไม่รู้จักปีเตอร์ดักเกอร์ถ้าท่านไม่รู้จักเรื่อง learning organization ท่านรู้จักเรื่อง KM KPI โยมไม่เดือดร้อนและโยมคงไม่ใส่บาตรเพราะท่านไม่รู้จักว่า KPI HPO คืออะไรแต่ถ้าเกิดพระอาจารย์ไม่รู้ว่าสัพพุทธธรรม7มีอะไรบ้างอริยสัจมรรค8เนี่ยอธิบายให้โยมฟังไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจแล้วถ้าผมเป็นโยมอ่ะผมจะไม่ใส่บาตรพระอาจารย์ถือว่าพระเจ้าให้โอกาสในการควบคุมสมดุลแล้วคือพระคว่ำบาตรโยมได้โยมก็ไม่ใส่บาตรพระได้เหมือนกันอันนี้คือมีเรื่องแล้วนะฮะในสมัยพุทธกาลที่พระเมืองโกสัมพีทะเลาะกันสุดท้ายเหตุการณ์สงบสุขได้เพราะโยมตัดสินใจเข้ามาว่าเออถ้าปัญหานี้พระไม่เลิกทะเลาะกันเนี่ยโยมเลิกใส่บาตรแล้วก็ไม่ใส่จริงๆสุดท้ายพระท่านก็เคลียร์ปัญหากันได้แล้วสุดท้ายก็ไปขอเข้ามาพระเจ้ากลับมาที่เรื่องที่อาตมากำลังพูดนะครับพอเห็นภาพอย่างนี้ปั๊บสมัยก่อนก็คิดว่าตัวเองเนี่ยคือการช่วยคนพัฒนาละก็แนะให้แล้วไงแต่ในการแนะเขาเนี่ยขออภัยที่อาตมาแนะพระเนี่ยมันเป็นความหวังดีแต่มันไม่มีอินทิกริตี้ไม่มีอินทิกริตี้ยังไงปากก็บอกว่าหวังดีแต่แนะเขาว่าเหมือนด่าเขาด่าให้เขารู้สึกและคิดเอาเองว่าเขาจะคิดได้และเขาจะเปลี่ยนแปลงพอเจอหน้ากันอีกทีเป็นยังไงฮอนเหมือนเดิมฮอนสัพพุทธธรรม7บางท่านนะฮอนไม่ใช่ทุกท่านก็จะยังงงๆอยู่เหมือนเดิมถามอะไรที่เป็นแบบเดิมก็ยังตอบไม่ได้เหมือนเดิมอาตมาก็เป็นไงล่ะเห็นมั้ยเนี่ยไม่เห็นพัฒนาเลยว่าเขาตัวเองเนี่ยคิดว่านั่นคือการช่วยเขาพัฒนาแต่ตอนนี้พอนค้นพบความจริงว่ามันไม่ใช่ครับการเป็นกัลยาณมิตรไม่ใช่การชี้มือชี้ไม้ว่าทำไมไม่ทำอย่างนี้ทำไมไม่ทำอย่างโน้นให้ดีกว่านั้นเลยอาตมาต้องหากุศโลบายอาตมาชวนเขาท่องสัพพุทธธรรม7เนี่ยอาตมายังไม่ใช้เลยถ้าอาตมาใช้ซะหน่อยเนี่ยดูว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยท่านชอบแบบไหนอาตมาก็ต้องดูปุคลัญญุตาด้วยถูกไหมครับว่าอ้าวท่านอาจจะมีความรู้สึกบางอย่างที่อ่ะโลกนี้ญาติโยมรู้สึกว่าถ้าไม่ทันสมัยโยมไม่สนใจฟังธรรมท่านถึงอาจจะขวนขวายเรื่องธรรมะสมมติว่าถ้าอาตมารู้จักวิเคราะห์ผู้ฟังคือท่านรู้ปุคลัญญุตาแล้วก็เอาวิธีการสอดแทรกเกี่ยวกับหลักธรรมสมัยใหม่ที่อ้าวท่านรู้ไหมครับสตีเวนอาร์โควีที่เขียน7 Habits 7อุปนิสัยต่อผู้ทรงประสงค์สูงเนี่ยดึงเนื้อหาหลายอย่างมาจากพุทธศาสนานะมันอยู่ตรงไหนอ่ะเอาอันนี้ไปอ่านดูอย่างนี้เป็นไงฮอนท่านอ่านโควีด้วยแล้วท่านอาจจะไปค้นธรรมะต่อคือเนี่ยมันเห็นตัวเองไงฮอนว่าเนี่ยไอเราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะฮอนแต่จริงๆแล้วถ้ามองไปลึกๆในใจอ่ะไอเวลาแนะเขาเนี่ยรอไว้เลยว่ารอบหน้าจะมาว่าเขาอีกรอบเหมือนมันเตรียมไว้แล้วฮอนว่าไม่ได้คิดหรอกว่าพอแนะไปแล้วหรือว่าไปแล้วท่านจะดีกว่าเดิมเตรียมไว้เลยว่าเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยท่านก็คงเป็นเหมือนเดิมอีกและมันไม่ได้มีความจริงใจไม่ได้มีอินทิกริตี้
ความซื่อสัตย์พอที่จะทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรแล้วพอบอกท่านแล้วก็ไม่เคยโทรหาท่านเหล่านี้นะครับว่านิมนต์ครับไม่เคยโพสต์เฟซบุ๊กว่าอ้าวนี่นะครับเล่มนี้ลองไปอ่านดูไม่เคยทำที่อาตมาเล่าเรื่องนี้มาเพราะต้องการจะบอกโยมว่าแม้กระทั่งกับโยมเนี่ยอาตมามีรู้สึกว่าตัวเองตั้งใจทำหน้าที่เผยแผ่ภาษาด้วยดีเมื่อกี้ฟังจากท่านพระฤาอาจารย์ท่านบอกว่าอาตมาใส่ใจเผยแผ่ก็ฟังด้วยความเคารพและขอบพระคุณท่านเนาะแต่ด้านนึงเนี่ยณตอนนี้เนี่ยอาตมารู้สึกตัวแล้วว่าด้านนึงเนี่ยถามว่าตัวเองเวลาเผยแผ่แล้วเนี่ยมีความตั้งใจจริงใจในการทำให้โยมได้คิดและเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับถ้าพิจารณาอย่างจริงจังนะครับและชวนโยมพิจารณาอย่างจริงจังจริงใจด้วยว่าโยมมาเป็นอย่างอาตมาหรือเปล่าเพราะโยมตุ๊กเนี่ยอาตมารู้จักนะครับอาตมาเคยไปบรรยายร่วมกันที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีรู้จักนี่ไม่ได้สนิทนะครับแต่รู้และติดต่อได้Facebook ก็ส่งข่าวได้อีเมลหรือจะโทรศัพท์จะขอเบอร์จากคุณมุกก็ทำได้แต่อาตมาไม่เคยติดต่อโยมตุ๊กเลยไม่เคยจะสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างที่โยมบอกปฏิบัติธรรมแล้วดีขึ้นโกรธน้อยลงคุณภาพยังเหมือนเดิมแต่คุณธรรมเยอะขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยโหดกับลูกน้องแล้วจริงหรือเปล่าใช่หรอไม่อันนี้อาตมากำลังเล่าเดี๋ยวถามแน่ครับแต่นี้กำลังเล่าว่าเนี่ยในแม้แต่ตัวอาตมาเองเนี่ยพอรู้พอเห็นอย่างนี้เนี่ยโดยข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความจริงจังพอที่จะตามไปเป็นกัลยาณมิตรให้โยมอาตมาก็สักแต่ว่าทำหน้าที่หน้าที่พระเทศใช่ไหมบรรยายใช่ไหมก็มาเตรียมตัวมาค้นข้อมูลมา KPMG เป็นยังไงญาติโยมกลุ่มผู้ฟังเป็นยังไงอย่างวันนี้ก็คิดไว้แล้วว่าผู้ฟังส่วนใหญ่น่าจะไม่ได้ทราบเรื่อง internal audit ก็กะแล้วว่าเดี๋ยวก็คงจะพูดไม่ต้องไปลงเนื้อหาเรื่องออดิตมากแต่ลงเรื่องการตรวจสอบชีวิตด้านในให้เยอะๆแต่ชวนโยมเห็นก่อนว่าเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่มี integrity พอ integrity คือความซื่อสัตย์นะครับเราไม่มี authenticity คือความเป็นเนื้อแท้พอไม่ได้จริงจังจริงใจพอดังนั้นเวลาเราทำเนี่ยอ้าวขออภัยแม้แต่นั่งสมาธิบางท่านก็นั่งไปแต่ว่ามีเสียงอะไรกูเกากหันมาเจอพระสวมหน้ากากตกใจอีกเอ๊ะโยมฝึกสติแบบไหนเนี่ยคืออันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับไม่ได้ว่าสิ่งที่โยมทำไม่ดีนะแต่กำลังบอกว่าหลายท่านเป็นจำนวนไม่น้อยที่ทำท่านั่งสมาธิไปงั้นแหละใจก็นึกเรื่องอะไรไปก็ไม่รู้แต่ไม่ได้ทำสมาธิจริงๆเวลาฟังธรรมหลายท่านก็ทำท่าฟังไปงั้นแหละแล้วโยมก็ขออภัยอาตมาก็เจอโยมพยักหน้าทุกทีดีพอเทศจบโอ้โหท่านคะดีมากเลยเนี่ยเดี๋ยวโยมจะไปใช้แต่โยมเอาไปใช้จริงเปล่าก็ไม่รู้หรือแค่ให้กำลังใจพระฉะนั้นถามโยมก่อนที่เมื่อกี้อาตมาบอกเนี่ยโยมท่านใดเห็นตัวเองบ้างก่อนว่าบางครั้งเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆขาด integrity ขาด authenticity โยมช่วยยกมือนิดนึงก่อนโอ้เป็นอย่างนั้นบ้างก็คือบอกพระไปงั้นว่าโอ้พูดดีแต่จริงไม่ใช่ใช่ไหมครับถ้างั้นอันนี้ชวนเบื้องต้นสมมติถ้าเกิดโยมยอมรับได้แล้วโยมจริงใจได้เวลาที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวตมาจะชวนวิเคราะห์ไปเป็นระยะชวนตรวจสอบเพราะอะไรฮอนทำไมตมาต้องชวนโยมมี integrity เป็นเบื้องต้นเบื้องแรกแบบนี้พระเจ้าตรัสว่าไม่มีกรรมชั่วใดที่คนโกหกทำไม่ได้ไม่มีกรรมชั่วใดที่คนโกหกทำไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าโยมเนี่ยโยมรับศีล5รับปุ๊บโยมไม่ได้มีความรู้สึกเลยว่าเวลาปานาติปาตาก็คือจะไม่ฆ่าสัตว์กลับไปบ้านก็เล่นเอาไม้เทนนิสปาดยุงปับเนี่ยทั้งที่เพิ่งรับศีลไปไม่คือบางท่านรับศีลข้อ5ไปเสร็จปั๊บลงไปก็เพื่อนชวนก็มีกลุ่มๆอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าโยมขาดสัจจะฉันถ้าขาด integrity ตัวนี้ตัวแรกเนี่ยมันส่งผลทั้งหมดต่อชีวิตโยมปฏิบัติธรรมเนี่ยจะได้ผลหรือเปล่าโยมมีความจริงจังจริงใจตรงนี้พอไหมฉันเบื้องต้นชวนเลย
โยมมี integrity หรือเปล่ามีความซื่อสัตย์ไหมเพราะพระเจ้าตรัสไว้อย่างที่บอกนั่นคนโกหกไม่มีความชั่วใดที่คนโกหกเนี่ยทำไม่ได้ถ้าอาตมาตีความโดยในตรงกันข้ามก็คือว่าไม่มีความดีใดที่คนจริงใจทำไม่ได้เช่นกันหมายว่าถ้าโยมมีสัจจะเนี่ยโยมทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จโยมอยากให้กิจการดีโยมอยากให้ครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีโยมอยากบรรลุนิพพานถ้าโยมมีสัจจะตรงเนี้ยโอกาสที่โยมจะบรรลุก็มีสูงแต่สิ่งสำคัญคือสัจจะที่โยมมีเนี่ยมันมีแบบจริงจังต่อเนื่องยาวนานแบบพระเจ้าหรือเปล่าโยมลองนึกดูดีๆตามพุทธประวัติพระเจ้าบรรลุพระพุทธบรรลุสัพพัญญุตญาณหรือความเป็นพระเจ้าได้เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยพระองค์ประกาศสัจจะปู่ย่าคาแปดกำมือที่ได้จากโสตยพราหมณ์ปุ๊บตั้งสัจจะกับพระองค์เองว่าจะไม่ลุกถ้าต่อให้เลือดเนื้อเหือดแห้งหายไปเหลือแต่กระดูกเหลือแต่เอ็นถ้าไม่บรรลุสัพพัญญุตญาณก็จะไม่ลุกจากบัลลังก์นี้โยมเคยทำงานด้วยความรู้สึกนี้ไหมครับถ้างานนี้ไม่เสร็จเราจะไม่ลุกจะไม่กลับบ้านแล้วเป็นยังไงครับทำจนเสร็จเลย3คืนเลยครับไม่ได้กลับบ้าน2คืนโยมอยู่ KPMG ไหมเนี่ยครับโอ้โหโยมใส่เสื้อหน้าไปอยู่วัดมากเลยนะวัดคงจะเจริญอีกเยอะโยมชื่ออะไรครับกมลวันนะครับอยู่ทำหน้าที่อะไรครับหลายหน้าที่อีกเหมือนกันโอ้สตอลงที่นี่นี่จะเป็นมัลติทาสกิ้งทั้งนั้นใช่ไหมเอาหลักๆก่อนโยมทำเป็นที่ปรึกษาทางการเงินโยมกมลวันนะครับกับโยมเมื่อสักครู่โยมแนนนะครับโยมแนนก็จะดูเรื่องหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องโปรเจกต์ประชาสัมพันธ์อะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับค่านิยม culture อะไรต่างๆของ KPMG ที่ถามเนี่ยอาตมาไม่ได้ถามเรื่องงานอย่างเดียวเนาะอ่ะมาที่การฟังธรรมต่อณวันนี้เนี่ยโยมฟังธรรมเพราะโยมเห็นว่ามันดีโยมเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้หรือโยมคิดว่ามันได้บุญเปลี่ยนชีวิตโยมได้เนาะใครว่าเปลี่ยนชีวิตโยมได้ฮอนฟังธรรมโยมยกมือหน่อยอ๋ออนุโมทนาถามว่าที่โยมบอกเปลี่ยนชีวิตโยมได้เนี่ยใครที่เคยชวนเพื่อนพ่อแม่สามีภรรยาลูกมาฟังธรรมด้วยกันบ้างแล้วโยมยกมือขึ้นเนาะโอ้เยอะเหมือนกันไหนวันนี้ใครมากับคนที่บอกเมื่อกี้ครับว่าชวนมาโอ้โหจำนวนหายไปแหมสามีภรรยาคู่นี้ก็ยกทีเดียวไอ้โยมอัญชลีกับโยมวิทูนี้เป็นคู่บุญนี่นะฮะอนุโมทนาอันนี้ใครชวนใครครับอ๋อแล้วโยมวิทูนตอบกลับด้วยเพลงยาวหรือด้วยกลอนไหมครับเวลาตอบกลับการเชิญเนี่ยสวัสดีอัญชลีศรีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วต่อเป็นกลอนไปอีกสัก3วรรคอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหลายท่านนะครับคราวนี้ที่เมื่อกี้อาตมาถามเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรครับคือถ้าโยมเห็นว่ามันเปลี่ยนชีวิตแล้วมันดีจริงเนี่ยโยมก็ควรจะหันไปมองคนใกล้ตัวใช่ไหมครับครอบครัวสามีภรรยาทำไมถึงต้องชวนนอนเพราะถ้าเกิดว่าโยมเปลี่ยนความคิดโยมได้เปลี่ยนชีวิตโยมได้โดยการฟังธรรมแต่คนรอบข้างตัวโยมยังไม่เปลี่ยนเนี่ยสุดท้ายแล้วโยมก็จากเป็นนางฟ้าเทวดาเวลาฟังธรรมพอไปชวนเขาแล้วเขาไม่ตอบสนองเดี๋ยวโยมจะแปลงร่างในเวลาไม่นานฉะนั้นไอ้กระบวนการไปเป็นกัลยาณมิตรให้เขาเนี่ยโยมก็น่าจะได้ใช้ธรรมะด้วยได้ใช้ธรรมะในการทำอย่างนั้นด้วยซึ่งคำถามก็คือแล้ววันนี้โยมมีธรรมะแบบนั้นพอหรือยังใครฟังธรรมมาไม่ต่ำกว่า2ปีแล้วบ้างโยมยกมือนิดนึงครับ2ปีนะครับอนุโมทนาหลายท่านแบบไม่แน่ใจเอาระยะอ๋อนับจำนวนครั้ง
ปีนี้เยอะไปโยมแนนบอกว่าเป็นนับเป็นปีนี้เยอะไปนับเป็นครั้งแล้วกันกับท่านนับเป็นครั้งจะชัวร์กว่าใช่ไหมคราวนี้ชวนโยมเดี๋ยวอาตมาถามโน่นนี่นั่นอาตมาจะถามหลายเรื่องโยมช่วยนึกตอบไปด้วยแล้วโยมจะได้ทบทวนในใจว่าสิ่งที่โยมฟังเนี่ยอย่างนั้นวันนี้อย่างที่อาตมาบอกก่อนนะวันนี้บางทีความจริงใจเรามันมีไม่พอพอมีไม่พอปุ๊บเนี่ยโอกาสที่โยมจะสร้างการเปลี่ยนแปลงเพราะการฟังธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมจริงๆมันน้อยเพราะอ้าวใครเคยมีประสบการณ์นี้ก่อนตอนอยู่วัดปฏิบัติธรรมฟังธรรม3วัน7วันดีมากโอ้ยรู้เท่าทันกายจิตเวทนาเห็นชัดโอ้เวทนาเนี่ยมันเห็นแบบไม่ต้องเจรนายเลยเห็นทุกอย่างแต่พอออกมาจากวัดไม่ถึง2อาทิตย์โยมก็เห็นอารมณ์เหมือนกันแต่เห็นเมื่อระเบิดไปแล้วคือตอนอยู่วัดเนี่ยเห็นอารมณ์ตั้งแต่มันทำท่าจะโผล่มาแต่พอออกมาจากวัดปั๊บบางทีวีนไปเรียบร้อยแล้วพึ่งเห็นและหลังจาก 2-3-4 สัปดาห์ผ่านไปวีนไปแล้วก็ไม่เห็นแถมสะใจด้วยซ้ำมันสมควรแล้วล่ะคนอย่างนี้มันก็ต้องเจออย่างนี้แหละใครมีประสบการณ์นี้โยมยกมือนิดนึงครับอ๋อโยมตุ๊กมีบ้างนะครับแสดงว่าโยมที่ไม่ยกเนี่ยคือไม่เป็นคือไม่เป็นตั้งแต่ก่อนเข้าโยมทำไม่พระรับลวงพรางมากเลยเดี๋ยวเอาถามให้ชัดๆหน่อยครับใครที่ปฏิบัติธรรมแล้วมีประสบการณ์เปลี่ยนแปลงในช่วงปฏิบัติธรรมแต่พอกลับบ้านแล้วก็เหมือนเดิมโยมช่วยยกหน่อยครับไม่เหมือนเดิมคือดีขึ้นแต่ว่าดีขึ้นแต่ก็มีแวบกลับมาบ้างตามภาษาปุถุชนเนาะไม่ได้ต่อเนื่องอ๋ออนุโมทนาไหนท่านใดยังไม่เคยปฏิบัติธรรมจริงจังเลยฮอนอ๋อโยมแนนเพราะยังนับเป็นครั้งอยู่เลยโยมก็เหมือนกันเอ๊ะคราวที่แล้วอาตมาได้เจอโยมไหมฮอนเจอเนาะครั้งนี้หน้าโยมดูเป็นผู้ปฏิบัติธรรมกว่าเดิมอีกนะฮอนคือเห็นความก้าวหน้าอย่างน้อยก็ทั้งบุคลิกภายนอกฮอนแต่ว่าก็คือบุคลิกภายนอกก็ต้องชวนว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้เนาะอันนี้ไม่ได้ว่าโยมนะแต่ว่าตามหลักคือพระเจ้าเนี่ยสอนเลยท่านเปรียบเทียบเหมือนกับพระอ่ะโยมเห็นพระเจ้าตรัสถึงพระว่าพระบางรูปเนี่ยเรียบร้อยแต่แบบไม่มีธรรมะอะไรให้ก็มีบางท่านไม่เรียบร้อยแต่มีธรรมะให้ก็มีนะท่านพระเจ้าเปรียบเทียบเหมือนหม้อเหมือนหม้อน้ำที่มันน้ำเต็มแล้วปิดฝาอันนี้คือพระที่ท่านเรียบร้อยด้วยข้างในก็มีคุณธรรมจริยธรรมเต็มเปี่ยมด้วยแต่บางรูปก็เหมือนหม้อน้ำที่เต็มแต่เปิดฝาไว้คือดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่มีคุณธรรมเต็มเปี่ยมมีคำสอนมีข้อคิดอะไรพร้อมจะให้บางรูปก็เหมือนกับหม้อน้ำที่มันปิดฝาไว้แต่ข้างในไม่มีน้ำอันนี้ก็เหมือนบางรูปที่เต็มเปี่ยมเขาเรียกอะไรฮอนคือข้างในเนี่ยไม่มีน้ำก็คือไม่เรียบร้อยไม่มีอะไรแต่ข้างนอกดูเรียบร้อยกับประเภทสุดท้ายก็คือเปิดฝาด้วยน้ำก็ไม่มีด้วยคือหมายความว่าโอ้นี่พฤติกรรมก็ใช้ไม่ได้แถมข้างในก็ไม่มีคุณธรรมอีกอันนี้ก็เห็นหลวงพ่อเกษมที่เพิ่งสึกไปเนี่ยนะครับดูอันนี้พูดก็เหมือนพาดพิงท่านแต่ว่าหมายถึงว่าท่านก็จะแสดงออกโดยกิริยาที่ดุเดือดมีตรงมีเตะอะไรแล้วตอนนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วคราวนี้อันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าบอกมันไม่แน่ไม่นอนแต่ชวนโยมนะครับว่าเวลาเห็นข่าวพระเสื่อมเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยชวนมีศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวแต่อย่าหยุดแค่นั้นอย่าหยุดแค่นั้นหมายความว่าโยมหลายท่านบอกว่าอ๋อคือโยมมั่นคงโยมนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนที่โบราณเขาสอนว่ากราบพระพุทธก็อย่าให้ไปโดนอะไรนะฮอนโอ้โยมไม่เคยได้ยินอันนี้เลยใช่ไหมครับโบราณโอ้ยโยมกับโบราณบอกไม่โบราณแหมอันนี้เหมือนกับว่าพระโบราณเลยนะโยมไม่ว่าก็เหมือนว่านะอันนี้ดูจะจริงใจไปนิดนึงนะก็บอกว่ากราบพระพุทธอย่าให้ไปถูกทองคำไหมฮอนหรืออะไรฮอนกราบพระธรรมอย่าให้โดนใบลานกราบพระสงฆ์อย่าให้โดนลูกหลานชาวบ้านอันนี้โบราณสอนโยมบางท่านก็บอกไม่โบราณไม่รับอีกนะคือเวลาไหว้พระพุทธเนี่ยไหว้ที่พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณไม่ได้ไหว้ตรงที่พุทธรูปอย่างเดียวไหว้พระธรรมอย่าให้โดนใบลานไม่ใช่โยมก็ไหว้ใบลานไปนั่นแหละจุดเทียนสองธรรมแต่ไม่เคยเข้าถึงความหมายที่แท้จริงของแสงสว่างแห่งธรรมจ
จุดไปเท่าไหร่ก็ลำบากต่อให้เปลี่ยนเป็นนีออนก็ยังลำบากอย่างเงี้ยก็แสดงว่าคือชวนกลับมากราบพระสงฆ์อย่าให้ถูกลูกหลานชาวบ้านก็คือในความเป็นสงฆ์ก็มีทั้งสมมุติสงฆ์และอริยสงฆ์ถ้าสมมุติสงฆ์เนี่ยก็คือผู้ที่เข้าสู่กระบวนการท่านที่ผิดท่านที่ไม่เรียบร้อยมีก็ว่าไปก็อย่าเสื่อมศรัทธาแต่เสื่อมอย่าเสื่อมศรัทธาไม่พอต้องช่วยกันสร้างด้วยสร้างเนี่ยทำยังไงสร้างก็ไล่ตั้งแต่ว่าสนับสนุนส่งเสริมเนี่ยอย่างน้อยวันนี้ที่โยมมาร่วมฟังธรรมร่วมสวดมนต์ถือว่าเปิดโอกาสให้พระที่ท่านจะทำหน้าที่ได้ทำหน้าที่และอันที่สองคือถ้าโยมใส่บาตรถ้าโยมใส่บาตรโยมนั้นใดใส่บาตรเป็นประจำโยมยกมือนิดหนึ่งจำนวนลดลงฮวบเลยนะครับเป็นประจำโยมบอกต้องตีความอีกประจำนี่คือประจำปีโยมใส่ทุกวันเกิดโอ้โหโยมที่นี่มีภูมิปัญญามากเลยนะเอางี้เอาถามเป็นเดือนก็ได้ใครใส่เดือนละครั้งก่อนโยมยกมือนิดนึงอย่างน้อยเดือนละครั้งนี้ได้ใส่เดือนละ2ครั้งเอ้ยเดือนละ2ครั้งนี่ไม่ถามชักจะงงเอา2เดือนครั้งก่อน2เดือนครั้ง3เดือนครั้ง4เดือน5เดือนรายไตรมาส แสดงว่าเข้าใจแล้วโยมรายปีเป็นส่วนใหญ่คืออยากจะบอกด้วยความจริงใจกับโยมว่าพระท่านฉันข้าวทุกวันนะฮะแต่ว่าดีว่าดีว่าพระเจ้าท่านมีวิธีกระจายความเสี่ยงดังนั้นก็โยมก็เกิดกันแบบเขาเรียกอะไรฮอนทำเฉพาะวันเกิดพระก็พอเอาตัวรอดได้นี่คือความโชคดีคราวนี้ที่ถามเนี่ยเพราะต้องการจะบอกโยมว่าณวันนี้อันนี้ชวนโยมเลยถ้าโยมอยากจะมีความซื่อสัตย์และอยากจะช่วยพระศาสนาเวลาโยมใส่บาตรโยมร้องขอจากพระบ้างอยากฟังธรรมโยมเคยทำบุญเลี้ยงพระเชิญไปที่บ้านโยมขอพระท่านล่วงหน้านิดนึงว่าท่านคะนิมนต์สัมโมทนิกถานิมนต์กล่าวธรรมะ15นาที20นาทีนะคะถ้าเกิดว่าไม่กล่าวธรรมะเนี่ยขออภัยท่านสวดแล้วก็นิมนต์กลับวัดไม่ถวายพัตตาหารอันนี้พูดก็อาจจะดูรุนแรงเกินไปแต่ว่าชวนโยมเถอะฮอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของพระถ้าไปดูตามทิฏฐกที่เมื่อกี้เล่าให้โยมฟังเนี่ย2อันแรกก็คือเรื่องของการให้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังให้ฟังเรื่องที่เคยฟังแล้วก็ให้ฟังซ้ําเข้าใจมากขึ้นคือบางเรื่องเป็นเรื่องหลักสําคัญก็ต้องพูดเรื่อยๆเช่นเรื่องอัปปมาทะความไม่ประมาทหรือเรื่องสติหรือเรื่องอื่นๆอริยสัจอนุปปีกถาอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าณวันนี้ขออภัยเนื่องจากว่ากันตามกลไกอุปสงค์อุปทานดีมานด์ซัพพลายโยมไม่ต้องการฟังธรรมโยมอยากให้ท่านพรวดเดียวแล้วโยมรวยหยอดน้ำมนต์แล้วแบบโอ้โหมีเลขอะไรให้โยมไปลุ้นหวยโยมรวยหน่อยก็ท่านแนะนำพอร์ตไหนคะก็ลำบากอีกคือหมายความว่าโยมไม่ได้ต้องการธรรมะเพื่อพ้นทุกข์โยมต้องการมีความสุขแต่ความสุขของโยมเนี่ยมันบ่งชี้ไปที่เรื่องเงินเรื่องอำนาจเรื่องการทำอะไรให้ได้ดังใจแต่ไม่ได้มีความต้องการจะได้ธรรมะไปประพฤติปฏิบัติแล้วมีความสุขด้วยตัวโยมเองแล้วนำความสุขสู่คนรอบข้างด้วยดังนั้นพอสภาพเป็นอย่างนี้ปั๊บมันก็เกิดสิ่งที่ตมาเล่าตอนแรกตามมาว่าพระส่วนหนึ่งก็ไม่ได้สนใจเพราะไม่เคยมีโยมคนไหนถามพระว่าท่านคะสัพพุทธธรรม7หรือธรรมสำหรับคนดี7ข้อเนี่ยมันมีอะไรบ้างโยมไม่เคยอยากรู้อยู่แล้วอริยมรรคมีองค์8มีอะไรบ้างความหมายมันคืออะไรไม่เคยมีโยมคนไหนอยากรู้กับพระโยมถามก็อย่างมากท่านคะใส่รองเท้าใส่บาตรเนี่ยใส่รองเท้าได้มั้ยพระก็บอกเออโยมใส่แต่อาหารดีกว่ารองเท้าไม่ต้องใส่หรอกพระฉันไม่ได้คือโยมก็สนใจแต่เรื่องแบบนี้ฮะคือดังนั้นพอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บมันก็เป็นธรรมดาว่าพระท่านก็ไม่ได้สนใจฉะนั้นสิ่งที่อาตมากำลังชวนฮะโบราณอีสานเนี่ยเขาสอนไว้นะฮะบอกว่าอยู่ใกล้ท่าน้ำไม่มีน้ำกินช่างปั้นหม้อดินไม่มีหม้อใช้เลี้ยงไก่ไม่มีตัวขัน
อยากไปสวรรค์ให้ไปแก้ผ้าที่ในวัดโยมฟังอันนี้แล้วอย่าเพิ่งไปที่วัดไหนนะครับคือเขามีคำอธิบายบอกว่าอยู่ใกล้ท่าน้ำไม่มีน้ำกินคือหมายถึงคนในแผ่นดินไทยอยู่ใกล้พุทธศาสนาแต่ไม่สนใจศึกษาคำสอนพุทธศาสนาพระเจ้าสอนอะไรไม่สนวันนึงวันนึงเนี่ยบางทีบางคนไหว้พระตอนจะสตาร์ทรถอย่างเดียวหรือไหว้พระก่อนนอนหรือไหว้พระตอนที่อยากได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้สนใจว่าพระเจ้าสอนให้รู้ตื่นเบิกบานสอนให้ไม่ประมาทสอนอะไรต่างๆเยอะแยะสอนอะไรบ้างไม่สนดังนั้นพอเป็นอย่างนี้นะขณะที่ต่างชาติอยู่ไกลเขาพยายามมาเสาะหาโยมไปดูวัดป่านานาชาติเสียก่อนมีพระฝรั่งตั้งกี่ท่านแล้ววัดป่านานาชาตินะครับขออภัยไม่ใช่วัดป่านานาชาติอย่างเดียววัดป่าสายหลวงพ่อชาเนี่ยกว่าจะบวชได้เนี่ยต้องเป็นพระขาวเป็นพระขาวอยู่2ปีครับแล้วเป็นสามเณรอีกถ้าแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจสุดท้ายถึงจะได้บวชเป็นพระแล้วคนที่ผ่านก็บวชในขณะที่คนไทยไม่สนใจบวช15วันถามว่าบวชทำไมบวชให้แม่ครับต้องการตอบแทนบุญคุณอันนี้เหตุผลดูดีถามต่อไปถามจริงบวชเพราะอะไรแม่บอกเดี๋ยวให้มอไซค์ครับอันนี้คือต่างจังหวัดนะครับถ้าเมืองท่านในเมืองก็ไปอีกระดับนึงนะครับอาจจะเป็นลัมโบกินี่อะไรไม่รู้ก็ว่ากันไปฉะนั้นเนี่ยนี่คืออยู่ใกล้ท่าน้ำไม่มีน้ำกินสองช่างปั้นหม้อดินไม่มีหม้อใช้แม้แต่พระซึ่งเปรียบเหมือนช่างปั้นหม้อดินแทนที่จะได้ใช้หม้อไม่ได้ใช้นั้นพระก็ไม่ได้ใช้ธรรมะเต็มที่เท่าที่ควรจะใช้เหมือนอาตมาเนี่ยครับอาตมาเคยยกตัวอย่างเล่าแล้วนะครับแต่ก่อนอาตมาน้ำหนัก109ได้นะครับจริงๆน้ำหนักเป็นมงคล108ไม่ถึง109อยู่ที่108แล้วพอน้ำหนักมากเนี่ยมันโรคมันตามมาเยอะมากครับเบาหวานความดันโลหิตสูงจนกระทั่งแม้กระทั่งหัวใจก็ทำท่าจะเป็นเรื่องเส้นเลือดหัวใจตีบก็เพราะอะไรออนก็ตัวเองไม่ได้ใช้ธรรมะแล้วยังโทษโยมอีกนะออนมีการที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะเราฉลองศรัทธาโยมแล้วก็ส่วนหนึ่งใช่คือเวลาเหนื่อยปุ๊บโยมเห็นปั๊บโอ้ท่านดูแน่ซีดๆนะคะเพลียๆนิมนต์สักแก้วสตาร์บัคค่ะโยมมาแล้วก็พัฒนานะครับสตาร์บัคไม่พอมีมอคค่าปั่นคาราเมลวิปครีมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับจนในที่สุดพระก็รู้จักสตาร์บัคต่อไปโยมไม่ถวายพระเริ่มมีร่างกายโหยหาน้ำตาลลักษณะนั้นแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นเบาหวานนอนแล้วด้วยเหตุผลหรือข้ออ้างอันนี้คือกำลังจะบอกว่าไม่มีอินทิกริตี้นะครับสุดท้ายก็เป็นเบาหวานเพราะคำว่าฉลองศรัทธาคำถามก็คือเอ้าไม่ฉลองปัญญาบ้างล่ะก็ให้ปัญญาโยมสิว่าชีวิตพระเนี่ยเนื่องด้วยโยมนะปรัตตูปชีวีโยมถวายอะไรเนี่ยส่งผลต่อชีวิตอาตมาก็ให้โยมจะได้รู้ไงฮอนคือพระเนี่ยไปเที่ยวร้องขอว่าโยมถวายนั่นถวายนี่ไม่ได้แต่พูดโดยหลักการได้ว่าโยมถวายอะไรเนี่ยส่งผลต่อชีวิตของอาตมาและจริงๆอ่ะอาตมาเนี่ยจริงๆว่าไปแล้วก็เลือกได้นะเพราะถ้าโยมถวายสตาร์บัคอาตมาฉันด้วยเหตุว่าฉลองศรัทธาเกิดโยมถวายยาพิษมาเนี่ยอาตมาต้องฉลองศรัทธาหรือเปล่าอาตมาก็คงไม่ดังนั้นเนี่ยก็ให้ปัญญาโยมแล้วพอให้ปัญญาโยมอย่างเงี้ยสุดท้ายภาพรวมมันจะดีขึ้นเนื่องจากส่วนใหญ่โยมก็อยากจะถวายของที่ดีที่สุดกับพระดังนั้นอาหารเนี่ยโยมมีงานวิจัยออกมาแล้วนะครับทั้งจากโรงพยาบาลสงฆ์ทั้งจากฝั่งมหิดลว่าพระเนี่ยเป็นโรคริดสุดดวงทวารมะเร็งลำไส้เยอะเลยครับไอไขมันเบาหวานความดันโลหิตสูงไม่ต้องพูดถึงเพราะโยมโอ้โหเขียวหวานแกงเขียวหวานมัสมั่นแล้วโยมอยากรวยทองหยิบทองหยอดฝอยทองคือสารพัดนะครับดังนั้นไอพวกเนี้ยมันก็ทำให้พระลำบากอาตมาไปพอตัวเองเริ่มแก้ได้นะครับลดน้ำหนักจาก108เนี่ยลงมาเหลือประมาณ89นะครับแต่เนี้ยคือสิ่งที่กำลังจะชวนโยมต่อไปว่าขนาดลดมาได้แล้วในช่วงปี
อ๋อนี่ตรงกับคนนี้เลยใช่ไหมโยมเล่นชี้คนอื่นเลยนะคราวนี้อย่างนี้ฮอนที่กำลังจะบอกต่อโยมก็คือว่าไอ้ตัว integrity หรือความซื่อสัตย์เนี่ยโยมมีแล้วเนี่ยมันอาจจะอยู่ไม่ถาวรถ้าโยมไม่มีปัจจัยภายในคือโยนิโสมนสิการการรู้จักคิดที่เข้มแข็งพอหรือปัจจัยภายนอกคือกัลยาณมิตรที่กล้าหาญและมีปัญญาพอนี่คือสาเหตุที่ทำไมพุทธศาสนาถึงต้องมีทั้งพุทธบริษัทวงนอกวงในนะฮอนทำไมถึงต้องมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็เพราะอย่างนี้ฮอนช่วยเหลือเกื้อกูลกันคอยตักคอยเตือนไม่ใช่ปล่อยเล่าย้อนไปนิดนึงเมื่อกี้ที่บอกอาตมาไปเป็นวิทยากรให้ทางโรงพยาบาลสงหัวข้อนะฮอนบรรยายไม่ต้องผิดที่ฉันผิดที่ฉันก็คือเวลาฉันนะไม่เลือกเนี่ยโอ้โหน้ำอัดลมกระป๋องนึงเท่ากับน้ำตาลทราย12ช้อนฮอนแล้วไอ้ชาเขียวต่างๆฮอนแล้วโยมคิดดูไม่ให้อาตมาเป็นเบาหวานได้ไงอาตมาไปที่ไหนน้อยที่ที่จะมีน้ำเปล่าแบบนี้นะฮอนอันนี้ชมนะฮอนอันนี้ชมอันนี้ชมนะโยมตุ๊กเครื่องขึ้นมานิดนึงเลยอันนี้อาตมาชมเพราะว่าไปแต่ละที่โยมเล่นแบบเดี๋ยวก็ชาเขียวเดี๋ยวก็น้ำมะขามเดี๋ยวก็โอ้โหน้ำตาลทั้งนั้นนอนฉะนั้นอันนี้คือเรื่องที่โยมทำได้กลับมาที่เล่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ integrity หรือความซื่อสัตย์ว่าโยมอ่ะต่อให้อาตมาพูดอย่างนี้แล้วอาตมากำลังชวนโยมว่าต่อไปเวลาโยมเจอพระใส่บาตรปั๊บโยมใส่แล้วโยมบอกเลยท่านคะขอฟังพุทธภาษิต1ข้อยกเว้นอัตตาหิอัตโนนาโถและกัมมุนาวัตติโลโกให้เงื่อนไขท่านนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวท่านก็นึกอะไรไม่ออกก็อัตตาหิอัตโนนาโถงั้นนิมนต์ท่านทำกับข้าวฉันเองแล้วกันตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ได้คืออันนี้มันเบสิกเกินไปนะครับกัมมุนาวัตติโลโกเนี่ยได้ยินบ่อยโยมแทบจะไม่อะไรละขอบทอื่นที่ไม่ใช่2บทนี้และถ้าโยมขอท่านบอกอึ้งไม่ได้นิมนต์ท่านนิมนต์พรุ่งนี้มาใหม่นะเจ้าคะโยมจะใส่อีกแต่ขอท่านเตรียมพุทธภาษิตมา1บทโยมลองทำแบบนี้แล้วโยมจะพลิกโฉมพุทธศาสนาในประเทศไทยอ่อนไม่เชื่อโยมลองทำดูอ่อนอันนี้บิณฑบาตนะอ่อนอันที่สองคือเวลามีงานสวดมนต์ฉันเพลหรือฉันเช้าก็แล้วแต่งานสถาปนางานครบรอบบริษัทงานทำบุญวันเกิดโยมบอกพระท่านว่าขอบรรยายธรรม15นาทีนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อปัญญาทำกับวัดชนรับประทานนะอ่อนหลวงพ่อปัญญาเปลี่ยนจากการที่โยมไปนั่งเมามอยกันฟังพระสวดโยมก็กินกระเพาะปลาหลังจากพระสวดเสร็จก็มานั่งฟังธรรมสวดลดลงเหลือจบเดียวแล้วก็ฟังเทศอย่างน้อยโยมก็ได้ฟังอะไรไปบ้างนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อปัญญาทำให้เกิดแล้วลองคิดดูใน1ศาลาคนฟัง100คนมี10ศาลาคนฟัง1,000คนพระ10รูปได้ทำหน้าที่ทุกวันแล้วคน1,000คนได้ฟังธรรมทุกวันนะจะมากจะน้อยอย่างน้อยโยมได้สุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังและที่มีโอกาสได้คิดต่อเป็นจินตามยปัญญาได้โอกาสเป็นลงมือทำเป็นภาวนามยปัญญานั้นยิ่งดีใหญ่สุดยอดฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ชวนโยมลองทำดูนะครับเราจะได้ช่วยกันแก้4ข้อที่อาตมาว่ามาเมื่อกี้อยู่ใกล้ท่าน้ำไม่มีน้ำกินช่างปั้นหม้อดินไม่มีหม้อใช้เลี้ยงไก่ไม่มีตัวขันคือพระรับบาตรจากญาติโยมประจำใส่บาตรแต่ว่าพระไม่แสดงธรรมเลยไม่สอนให้โยมรู้ว่าอะไรควรไม่ควรและวันนี้ถึงขนาดที่ว่าพระไม่กล้าพูดเวลามีอะไรไม่เหมาะไม่ถูกต้องเช่นน้ำมะพร้าวเนี่ยจริงๆฉันหลังเพลไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้อาตมาเห็นสำนักปฏิบัติธรรมหลายที่มีน้ำฟักทองถวายด้วยซึ่งจริงๆไม่ได้น้ำฟักทองก็เรียกเป็นน้ำที่พืชมีเง่าเนี่ยไม่ได้นะฮอนพืชมีเง่าเช่นพวกฟักทองไม่ได้น้ำมหาผลผลใหญ่กว่าผลมะตูมที่เช่นสับปะรดไม่ได้สับปะรดมะพร้าวอย่างเงี้ยฉันหลังเวลาวิกาลไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยพระท่านก็ไม่กล้าพูดจนในที่สุดเริ่มเป็นเรื่องธรรมดาไปละแม้แต่สำนักปฏิบัติธรรมก็ยังต้มน้ำฟักทองถวายพระตอนเย็นซึ่งอันเนี้ยมันก็โยงกันทั้งหมดนะครับฉันก็ชวนโยมว่าบางอย่างเนี่ยนะวันนี้พอเป็นอย่างนี้พระก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าขนาดว่าบางทีตอนเย็นๆโยมไปเยี่ยมพระโยมมีกระเช้าไป
ในกระเช้าก็มีทั้งแครกเก็ตมีทั้งช็อกโกแลตมีทั้งคือช็อกโกแลตอะจริงๆฉันได้นะครับแต่ไม่ใช่พวกเคลือบอัลมอนด์แต่ถ้าพวกเนี้ยก็ถ้าพระรับประเคนตอนเย็นพระก็อาบัติทันทีเก็บไว้ไม่ได้รับประเคนก็ยังไม่ได้เลยอาตมาเคยเห็นหลวงพ่อสมเด็จนะท่านปฏิเสธเห็นเลยนะครับหลวงพ่อสมเด็จพุทธาจารย์นะครับท่านโยมเอามะพร้าวกับส้มโอใส่กระเช้าแล้วจะประเคนท่านก็บอกว่าไม่ต้องประเคนเพราะว่าเป็นมหาผลท่านก็ให้โยมเอาไปจัดการแล้วก็ลูกศิษย์ทำอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ชวนโยมให้เห็นว่ามันมีที่มาที่ไปและสุดท้ายไอ้สิ่งที่ไม่ถูกก็จะกลายเป็นสิ่งถูกทุดงนะตอนนี้โยมก็คงเป็นประเด็นว่าตกลงทุดงคืออะไรคือการสร้างแบรนด์ประเภทหนึ่งหรือคือกิจกรรมทางการตลาดหรือคือกิจกรรมส่งเสริมการทำบุญอย่างที่ตอนนี้เป็นประเด็นอยู่ฉันก็ชวนโยมอาตมาเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะครบอ่อนเหลืออีก8นาทีครบ1ชั่วโมงแต่ผมควรจะจบแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับพระอาจารย์จริงใจเลยครับพยักหน้าเลยครับอาจารย์ครับ ได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจบโดยการสรุปนิดนึงแล้วกันนะฮอนว่าอะไรนะเจ้าฮอนเจ้าอ๋อเป็นมหาผลนะครับแล้วก็คือโยมอยากเข้าใจว่าถ้าทำเป็นของเหลวแล้วได้นะก็ทำไมเคยเจอโยมบางท่านถามท่านคะโยมสมาทานอุโบสถศีลแล้วเนี่ยโยมปั่นมาม่าแล้วดูดปื้ดดูดปื้ดได้ไหม คืออันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะครับที่โยมหนึ่งสะท้อนสองอย่างหนึ่งคือโยมไม่เข้าใจซึ่งก็ถามได้ถูกแล้วแต่สองคือโยมไม่รู้สาระของการถือศีลอุโบสถว่ามันคือการทำให้ชีวิตโปร่งโล่งเบาถ้าโยมไม่กินข้าวแต่โยมมาเอ๊ะวันนี้อะไรที่มันกินได้บ้างนะแล้วโยมพยายามหาฮอนโยมนึกออกไหมว่าโยมพยายามหาว่าเอาน้ำอะไรมันกินได้บ้างคือโยมก็ยังวุ่นวายแล้วถ้าเกิดยังวุ่นวายอย่างนั้นเนี่ยสาระของอุโบสถศีลในวันพระโยมก็เข้าไม่ถึงเพราะประโยชน์ของอุโบสถศีลคือการให้ได้อย่างน้อยในวันพระหนึ่งโยมได้โปร่งโล่งเบาเข้าถึงชีวิตประเสริฐที่ว่าเรียกว่าชีวิตของอริยะแม้จะไม่ทั้งหมดเนี่ยแต่อย่างน้อยโยมก็ได้โปร่งโล่งเบาเข้าถึงสาระของชีวิตประเสริฐจริงๆงั้นก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชวนแล้วก็ฝากถามได้ทำความรู้ความเข้าใจกับพระได้แล้วก็ชวนว่าเนี่ยโยมลองช่วยกันพลิกโฉมพุทธศาสนาในประเทศไทยเริ่มต้นจากตัวโยมเองวันนี้โยมฟังอะไรแล้วโยมจะไปทำได้โยมลองดูอันที่2คือลองไปปฏิบัติกับพระอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮอนพอเจอพระปุ๊บลองถามเนี่ยไม่เชื่อพระอาจารย์สองรูปนี่ก็ได้โยมลองเข้าไปท่านคะไล่อริยมรรคมีองค์8ให้โยมฟังหน่อยโยมลองดูเดี๋ยวท่านสวดธรรมจักรได้ท่านว่าให้โยมฟังได้แน่ๆแต่โยมลองดูอย่างเงี้ยอย่าถามด้วยความรู้สึกอยากลองดีกับพระนะแต่ตั้งใจว่าโยมอยากช่วยแล้วถ้าโยมอยากรู้ด้วยก็ยิ่งดีโยมอยากรู้แล้วไปประพฤติปฏิบัติแล้วถ้าโยมทำอย่างนี้เนี่ยในที่สุดพระท่านก็จะระมัดระวังใส่ใจและนี่คือวิธีหนึ่งที่โยมจะช่วยพระได้ในการฟังธรรมเวลาต่อไปใครมาฟังเนี่ยโยมก็ถามท่านก็ได้ถ้าท่านเปิดโอกาสให้ถามหรือว่าขอโอกาสท่านถามปัญหาก็ได้โอเคอาตมาเหลืออีก5นาทีชวนโยมว่าวันนี้ที่พูดกับโยมเนี่ยจริงๆอาตมาตั้งใจจะชวนตรวจสอบชีวิตด้านในจริงๆด้านในมันมองได้หลายเรื่องนะฮอนตั้งแต่อริยทรัพย์ก็ได้7อย่างนะฮอนก็ชวนโยมมาดูว่าศรัทธาโยมเป็นยังไงศีลโยมเป็นยังไงหิริโยมเป็นยังไงความร้ายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปโยมมีไหมพาหุสัจจะการได้สลับตับฟังมากของโยมเป็นยังไงเรื่องของจาคะการสละทั้งในแง่สิ่งของทั้งกิเลส ที่อยู่ในใจโยมทำยังไงบ้างและปัญญาโยมเป็นยังไงโยมจะเห็นว่าในอริยทรัพย์ทรัพย์ภายใน7ข้อเนี่ยข้อ5คือพาหุสัจจะเป็นเรื่องอินฟอร์เมชันเนาะแต่ปัญญาข้อสุดท้ายอ่ะเป็นเรื่องของวิสดอมเป็นปัญญาฉะนั้นเขาแยกแน่นอนต่อโยมจบ BBA จบ PhD ไม่ได้หมายความว่าโยมจะรู้จักบริหารชีวิตตัวเองถ้าโยมไม่เอาองค์ความรู้มาใช้อันนี้คือสาระสำคัญก็คือการเอาสติความตระหนักรู้มาใช้จริงๆนั่นเองคราวนี้เนื่องจากเวลามีไม่พอ
อาตมาชวนโยมสำรวจอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับว่าวันนี้โยมท่านใดมีปัญหาการงานบ้างก่อนโยมยกมือนิดนึงก่อนปัญหาเนื่องมาจากการงานโยมคิดแบบจริงใจแล้วโยมยกมือนะครับคิดดีๆปัญหาเนื่องมาจากการงานมี2ท่านเองมีไหมฮอนโยมค่อยๆ คิดโยมแนนมีปรึกษาโยมตุ๊กด้วยเนาะคือปัญหานี้เนื่องมาจากพี่ตุ๊กเหรออยู่ในไลน์เดียวกันเนื่องกันโยมคิดดีๆนะฮอนมีปัญหาเนื่องมาจากเรื่องงานเรื่องงานฮอนอ่ะโยมคิดให้ลึกซึ้งลงไปอีกไอ้เรื่องงานที่ว่าเนี่ยมันปัญหาที่มาจากเรื่องงานหรือมันมาจากเรื่องคนโยมถ้ามันเป็นเรื่องคนด้วยไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียวโยมยกมือฮอนเรื่องคนด้วยโอ้โยมมีด้วยนะฮอนหน้าตาโยมเหมือนพร้อมเข้าวัดแล้วโยมยังมีเหมือนกันนะฮอนโยมท่านใดมีปัญหาเรื่องคนในครอบครัวฮอนเช่นสามีภรรยาลูกอาจจะแบบไม่ได้ดังใจหรือไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรทำไม่ทำหน้าที่โยมยกมือฮอนไม่มีครอบครัวมีพ่อแม่อะไรเงี้ยฮะพ่อแม่มีนะฮอนพ่อแม่นี่ไม่นับเป็นครอบครัวนะฮอนแล้วพ่อแม่โอเคไหมฮอนอันนี้ที่ถามเนี่ยเพราะบางท่านมีนะฮอนคือพ่อแม่อายุมากแล้วบางทีแบบไม่ใส่ใจเรื่องธรรมะเอาแต่ใจอะไรเงี้ยก็มีแล้วโยมบางท่านก็ทุกข์กับพ่อแม่ก็มีแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าต้องเป็นลูกกตัญญูก็ทุกข์ทรมานกับการเป็นลูกกตัญญูโดยที่แบบนึกถึงพระสารีบุตรฮอนพระสารีบุตรเนี่ยท่านพยายามทำให้แม่ท่านเนี่ยกลับมามีสัมมาทิฏฐิซึ่งอันนั้นน่าจะเป็นการตอบแทนพ่อแม่ที่ดีที่สุดมีมุมไหนอีกฮอนเรื่องความเรื่องการแสดงออกซึ่งตัวตนโยมท่านไหนมีคือหมายความว่าโยมเป็นตัวเองไม่ได้มีไหมฮอนแปลว่าอะไรโยมไม่เข้าใจเช่นจริงๆแล้วโยมเป็นคนอีกแบบนึงแต่โยมต้องคอยเป็นอีกแบบนึงเสมอเลยเพราะในที่ทำงานโยมต้องทำเป็นคนดีอ่ะต้องดูดีต้องฟังธรรมเจอพระแล้วต้องไหว้พระถามก็ต้องทำเป็นตอบอะไรเงี้ยฮอนอันนี้พูดโดยภาพรวมยกตัวอย่างใครมีปัญหานี้บ้างฮอนไม่มีหรือมีก็ยังลังเลอยู่คือในสังคมไทยยังไม่เขาเรียกอะไรฮอนยังถือว่าต้องมีแบบนี้ไว้บ้างซึ่งมุมอาตมาเนี่ยเนื่องจากเวลาหมดแล้วนะฮอนให้โยมดูคลิปส่งท้ายเลยแล้วกันนะครับคลิปเดียวจริงๆไม่รู้โยมได้อะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวให้ดูคลิปแล้วถามโยมแล้วกันนะครับชวนโยมดูคลิปนี้อาตมาให้โยมตามน่าจะได้ดูแล้วเพราะอาตมาให้ทางโน้นดูแล้วนะครับชวนโยมดูบ้านนี้แล้วกันนะครับบ้านสองหลังนะฮอนโยมว่าสองบ้านนี้ความสัมพันธ์ต่อกันดีไหมฮอนไม่ดีโยมดูได้ยังไงฮอนมีลูกแบดตกอยู่บ้านนี้เยอะซึ่งสันนิษฐานของโยมคือถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีต้องเอาไปคืนโยมไม่คิดบ้างเหรอฮอนว่าบ้านโน้นเขาอาจจะไปต่างประเทศอ่ะอันนี้ถามเพื่อจริงๆคนเรามักจะวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินนะฮอนซึ่งจริงไม่จริงมันไม่แน่อ่างั้นดูต่อจริงเปล่าอ๋อแสดงว่าไม่ใช่แสดงว่าความสัมพันธ์น่าจะไม่ดีจริงๆเพราะบ้านนี้มีคนอยู่มีข้อบ่งชี้เพิ่มเติมด้วยว่าสัมพันธ์สองบ้านนี้ไม่น่าจะดีอีกอย่างหนึ่งคืออะไรฮอนที่เห็นตอนนี้เครื่องตัดหญ้าเดี๋ยวโยมกมลวรรณนี่รับหนังสือ2เล่มเลยเนาะให้ความล้มมือพระมากขยันตอบแถมใส่เสื้อสีเหมือนพระเปี๊ยบเครื่องตัดหญ้าโยมวนวันบอกว่าเครื่องตัดหญ้าบ้านนี้มีแต่ไม่บ้านนี้แก่แล้วยังต้องมานั่งหลังคนหลังแข็งตัดหญ้าอยู่อีกในขณะที่บ้านโน้นมีถ้าความสัมพันธ์ดีต่อกันก็ยืมมาได้ออกกำลังเนาะโยมนี้ก็อีกตัวอย่างนึงคือรดน้ำบ้านนี้รดน้ำแต่บ้านนี้ต้นไม้ตายอยู่แค่นี้ถ้าเกิดมีน้ำใจรดไปหน่อยต้นไม้ก็อาจจะไม่ตายก็ได้คนไม่คุยกันฮอนอย่าว่าแต่คนไม้ยังไม่คุยกันไปด้วยมะม่วงยื่นออกไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าไม่มีน้ำใจต่อกันฮอนสองบ้านนี้แต่วันหนึ่งฮอน
ความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นลุงบ้านนี้แกงงมากเลยครับบ้านโน้นร้อยวันพันปีไม่เคยรดวันนี้อยู่ดีมารดน้ำต้นไม้ให้แกต้องถอดแว่นออกมาดูเลยนะครับออกมาดูเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วดูว่าอะไรเกิดขึ้นตามมาครับลุงนี้เอามะม่วงไปให้ไปกินสามลูกเด็กทำหน้างงกับชีวิตมากครับแม่ก็งงแล้วดูว่าอะไรเกิดตามมาโป๋บ้านโน้นเอามะม่วงมาคืนหนึ่งลูกพร้อมทำข้าวเหนียวมาให้ด้วยครับทำข้าวเหนียวมะม่วงมาให้หอมเมื่อกี้ไม่คุยกันนะครับตอนนี้ตีหัวกันก็มีความสุขมาช่วยกันติวหนังสือนะครับลุงก็ไม่ต้องเมื่อยหลังกดหลังแข็งแล้วครับกำแพงกลายเป็นรั้วระหว่างลุงหลานสองวัยครับทั้งหมดนี้เริ่มต้นที่คำว่าแชร์ครับแบ่งปันนะไม่ใช่ตั้งวงแชร์เลยโยมแต่ถ้าถามโยมอันนี้โยมเห็นว่าจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนถูกไหมครับเพราะบ้านโน้นเนี่ยบ้านลุงเนี่ยแกคิดว่าบ้านโน้นรดน้ำต้นไม้ให้แล้วทุกอย่างก็เกิดการเปลี่ยนแปลงตามมาเพราะมันเกิดการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อกันแต่ถามว่าจริงๆแล้วบ้านโน้นตั้งใจรดไหมก่อนไม่ตั้งใจเลยถ้าโยมเห็นก็จะเห็นว่าบ้านโน้นเนี่ยแกไม่ได้ตั้งใจรดแกกำลังก้มลงเก็บอะไรไม่รู้แต่บังเอิญน้ำมันลงไปบนนี้พอดีเลยก่อนลุงนี้แกก็เลยแบบโอ้แต่ฮอนแต่ไม่ว่าบ้านเนี้ยตั้งใจรดหรือไม่ตั้งใจรดน้ำก็คือน้ำรดไปแล้วเนี่ยมันทำให้ใบอ่อนเนี่ยงอกงามขึ้นมางอกงามเพราะต้นน้ำนั่นแหละไม่ว่าตั้งใจรดไม่ตั้งใจรดมันทำให้ใบอ่อนงอกงามชีวิตใหม่เกิดขึ้นและที่สำคัญน้ำเนี่ยมันไม่ได้รดลงไปบนต้นไม้อย่างเดียวมันรดลงไปที่ใจของลุงด้วยและเพราะลุงรู้สึกว่าบ้านโน้นดีลุงก็แสดงความดีของตัวเองออกมานี่คือสิ่งที่อาตมาอยากจะชวนโยมสองอย่างหนึ่งคือมองข้ามเหมือนกับลุงเนี่ยโยมลองนึกว่าถ้าเกิดลุงแกรู้ว่าบ้านโน้นไม่ตั้งใจรดน้ำต้นไม้อะไรจะเกิดขึ้นนอนมะม่วงก็คงไม่ได้เอาไปให้ไปเรียกเฮ้ยเอามะม่วงคืนมาเกิดสมมุติโยมนึกภาพมีกล้องวงจรปิดแล้วลุงเห็นเอ้าไม่ได้ตั้งใจรดเหตุการณ์ก็อาจจะเปลี่ยนไปแต่นี้เพราะลุงไม่รู้อันนั้นฉะนั้นชวนโยมฮะโยมจะมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นถ้าโยมรู้จักมองข้ามซะบ้างคนรอบข้างเราไม่ว่าพ่อแม่จนถึงผู้บังคับบัญชาจนถึงพระทุกท่านก็เป็นมนุษย์ที่ผิดพลาดได้มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ความดีของเขา 99% แต่เขาเผลอไม่ดีนิดเดียวโยมโกรธโยมเกลียดเขาเช่นพระพูดมา1ชั่วโมงเนี่ยเข้าท่าพอใช้ได้แต่พระพูดเกินเวลาไป5นาทีโยมโกรธเลยต่อไปไม่นิมนต์แล้วเงี้ยอันนี้แสดงว่าควรจะมองข้ามบ้างแต่ใกล้จบแล้วนะโยมอันที่2ก่อนคือเดี๋ยวเอามองข้ามก่อนคือทุกคนก็มีความบกพร่องฉะนั้นถ้าโยมให้อภัยใครได้ให้อภัยและสำคัญที่สุดเลยคนเราโดยมากพร้อมจะให้อภัยคนอื่นๆที่ไกลตัวแต่พ่อแม่ลูกสามีภรรยานิดเดียวก็ติดใจไม่ให้อภัยแค้นเคืองเมื่อกี่เดือนก่อนไม่รู้อาตมาเห็นใน Facebook มีฝรั่งมาถามบ่นบอกว่าแฟนบ่นว่าไปเซเว่นแล้วไม่ซื้ออะไรมาฝากโกรธกันกระทั่งแค่เรื่องแค่นี้ฮอนคือนิดๆหน่อยๆก็โกรธแล้วก็ติดใจฉะนั้นประเด็นที่อยากจะฝากคือถ้าวันนี้โยมมีเรื่องอะไรยังค้างคาใจกับพ่อแม่และยังให้อภัยท่านไม่ได้โยมลองมองข้ามสิ่งเหล่านั้นดูบ้างเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างอย่างน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ๋ย
เหมือนเสาะหาหนวดเต่าตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงชวนโยมมีความซื่อสัตย์จริงใจเนาะคือโยมลองใช้ตั้งแต่วินาทีนี้แล้วโยมลองไปใช้กับพ่อแม่คนใกล้ตัวเพื่อนที่ทำงานณวันนี้พอฟังจากพระเสร็จปุ๊บโยมมีใครที่โยมไม่เคลียร์โยมติดใจกับความทุกข์ของเขาโยมไปขอเคลียร์เลยโยมตุ๊กนั่งอยู่ตรงนี้นะฮอนอันนี้ไม่เกี่ยวแซวเล่นโยมไม่มีนะฮอนอนุโมทนาสาธุมีการเตรียมกับโยมแนนด้วยนะโยมแนนทำหน้าแบบพี่คิดว่ามันไม่มีอันที่สองฮอนคือในส่วนของการมองแบบนี้มองข้ามอย่างเดียวไม่พอชวนโยมยกระดับไปว่าโยมลองนึกดูว่าเนี่ยการที่บ้านเนี้ยเขาไม่รับรู้คือเขามีความรู้สึกว่าบ้านโน้นมีน้ำใจรดน้ำต้นไม้ให้แล้วเขาเอามะม่วงไปให้เนี่ยมันเกิดอะไรดีๆตามมาตั้งเยอะตั้งแยะคำถามคือวันนี้ทำไมโยมต้องรอให้คนอื่นเขาทำดีก่อนล่ะทำไมโยมไม่เป็นคนเริ่มวงจรแห่งสิ่งดีๆขึ้นเองก่อนล่ะโยมรู้ไหมว่ามีพระในประเทศไทยกี่รูปและมีพระในประเทศไทยกี่รูปเป็นเหมือนท่านอาจารย์เจ้าคุณท่านไม่ได้รอนะฮะท่านไม่ได้รอท่านสร้างโครงการไม่ว่าตะวันนามนเทียนอันนี้ชื่ออะไรฮะดวงใจในดวงใจในดวงธรรมดวงใจในดวงธรรม KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดด้วยก็ได้อายโยมอายโยมจะเอาให้ครบเลยนะท่านไม่รอไงฮะแล้ววันนี้ลองดูว่ามีองค์กรที่ได้ประโยชน์หัวโรงพยาบาลหัวเฉียวก็มีอีกโยมไม่ทำแบบนี้ละฮะที่พูดนี่ไม่ได้ต้องการกดดันโยมนะแต่กำลังยกย่องโยมและอยากชวนให้โยมมองเห็นค่าของตัวเองว่าโยมทำแบบนี้ก็ได้โยมเริ่มจากในครอบครัวโยมนั่นแหละอย่างที่ชวนนะฮะว่าถ้าโยมไม่เริ่มจากเป็นแกรนด์มิตรให้กับคนใกล้ตัวก่อนสุดท้ายโยมก็จะมีความสุขที่แท้จริงลำบากลองดูเนาะฮอนวันนี้โยมฟังแล้วปุ๊บลองนึกดูเลยโยมไปแนะนำอะไรดีๆไปชวนใครทำดีเริ่มจากตัวโยมก่อนโยมต้องให้ภัยคนเหล่านั้นก่อนโยมลองดูวันนี้โยมมีโกรธกับใครดูพรุ่งนี้โยมลองถือว่าเป็นการบ้านจากพระแล้วโยมจะรู้ว่าชีวิตโยมเปลี่ยนไปเลยลองดูเนาะโยมแนนมีใครที่โยมทำให้เขาอาฆาตคือโยมอาจจะไม่รู้ตัวเยอะอยู่โยมลองนึกดูดีๆฮะแล้วโยมลองใช้มุมมองใหม่ไปสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยแล้วโยมจะรู้เลยว่าเนี่ยคือ inspiring confidence และ empowering change อย่างแท้จริงโอ้โหอาตมากลับมาจบตรงนี้ได้เนาะอนุโมทนาฉะนั้นฝากโยมเนาะฝากโยมทุกคนลองทำดูอย่างเดียวกับคนเดียวก็ได้แล้วโยมจะรู้ว่าแค่ครั้งเดียวคนเดียวที่โยมทำโยมจะมองเห็นศักยภาพเลยว่า 1. ตัวโยมพัฒนาขึ้นดีขึ้นได้ 2. คนที่โยมรู้สึกไม่ดีหรือโยมคิดว่าเขาแย่เนี่ยเขาก็ดีและเขาพร้อมจะดีได้แค่มีคนเริ่มอันนี้มันเห็นชัด trigger effect ไอ้ปรากฏการณ์เหนี่ยวไกลเนี่ยฮอนทุกคนรอฮอนแต่ว่าถ้าโยมไม่รอโยมเป็นคนเริ่มสร้างความดีนั้นขึ้นมาก่อนแล้วรับรองว่ากระแสแห่งความดีงามก็จะเกิดขึ้นนี่คือ internal audit ตรวจสอบชีวิตด้านในโยมเริ่มจากด้านในตัวเองแต่จริงๆ internal audit ถ้าโยมทำบัญชีโยมจะรู้ว่า internal audit ไม่ใช่โยมทำเองโยมก็ต้องจ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญอย่าง KPMG ภูมิชัยตรวจสอบบัญชีจำกัดนี่แหละมาช่วยทำให้และเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกก่อน audit ความคิดใหม่เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันไม่ได้ competitionไม่ได้เป็นแค่เรื่องของ cooperation ละเป็น collaboration การร่วมมือกันเป็นกัลยาณมิตรให้เห็นจุดอ่อนจะเสริมยังไงจะไปกว้างไกลกว่านี้ขยายจุดแข็งยังไงนั่นคือเรื่องที่วันนี้ทำอยู่ฉะนั้นชวนโยมพรเป็นกัลยาณมิตรให้ตัวโยมเองก่อนแล้วก็มันจะขยายกำลังไปเรื่อยๆพุทธเจ้าเริ่มจากโปรดปัญจวัคคีย์แต่จริงๆแล้วพระเจ้าเริ่มที่ตัวพระองค์เองแต่ลองคิดดูว่าถ้าพระเจ้าเริ่มที่พระองค์และหยุดที่พระองค์วันนี้โยมจะได้นั่งฟังธรรมอาตมาจะได้แสดงธรรมหรือก็คงไม่ถ้าอาจารย์เจ้าคุณบุญมาท่านหยุดที่แค่ตัวเองวันนี้โครงการดีๆคงไม่มีทั่วไป
ฉะนั้นชวนโยมโยมเริ่มที่ตัวเองแต่อย่าหยุดแค่ตัวเองโยมสามารถเป็นกรมิตรให้กับอีกหลายๆท่านการที่จุดไฟจุดเทียนตรงนี้แล้วจุดเทียนตรงโน้นด้วยมันไม่ได้ทำให้เทียนเดิมแสงสว่างน้อยลงเหมือนกันกับที่โยมใช้ปัญญาของตัวเองแล้วไปช่วยคนอื่นมันไม่ได้ทำให้ปัญญาโยมน้อยลงไปแบ่งปันปัญญาให้คนอื่นปัญญาโยมก็จะยิ่งมากขึ้นฉะนั้นชวนญาติโยมท้ายที่สุดนี้อาตมาต้องอนุโมทนาแจ้งให้ทราบว่าโยมได้เข้าร่วมโครงการ80พรรษามหาราชา82พรรษามหาราชินีคนดีองค์กรสุจริตเพื่อชีวิตดีงามที่สำนักงานส่งเสริมธรรมจังหวัดสระบุรีร่วมกับปปช.ด้วยนะครับก็ฝากโยมอย่าคิดว่าโอ้วัดสระบุรีมีข่าวสุจริตยังมาร่วมกับปปช.อีกเหรอคือถ้าคิดอย่างเงี้ยอาตมาเกือบนะครับเกือบเผลอคิดว่าแบบอยากจะหยุดงานไม่ทำแต่ด้านนึงก็เอ้าขนาดในวัดตัวเองยังมีปัญหาเลยแล้วถ้าไม่ทำอย่างเงี้ยจะทำยังไงอะนั้นเราก็ต้องไม่หยุดนะครับคือความเสียหายความไม่ดีมันเกิดขึ้นได้แต่ไม่ได้เป็นเหตุผลที่จะทำให้เราหยุดความทำดีควรเหรอที่คนดีจะหยุดทำดีเพราะความชั่วของบางคนหรือการถูกตำหนิถูกกล่าวหาฉะนั้นก็ฝากนะครับใครผิดก็ว่าไปส่วนผิดแต่เรื่องหลักการเราทำอะไรได้เราก็ทำท้ายที่สุดนี้ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์และพระอาจารย์ทุกรูปนะครับที่ได้ให้โอกาสก็ผมได้มาทำหน้าที่อนุโมทนาญาติโยมทุกท่านที่ได้มาร่วมฟังธรรมวันนี้ฝากว่า internal audit ตรวจสอบชีวิตด้านในชวนโยมเห็นปัจจัยที่ตัวเองสามารถสร้างความดีให้เกิดขึ้นได้เริ่มที่ตัวเองก่อนแล้วก็เป็นกระมิดให้กับคนอื่นๆตามไปชวนว่าเจอพระคราวหน้าถามปัญหาธรรมขอฟังพุทธภาษิตแล้วชีวิตโยมจะเปลี่ยนไปชีวิตพระท่านก็จะเปลี่ยนไปด้วยท้ายที่สุดนี้อาตมาขออ้างอิงอัญเชิญองค์พระนิพนธ์ของสมเด็จสังฆราชซึ่งท่านนิพนธ์ไว้บอกว่าคิดดีพูดดีทำดีเป็นศีลเป็นพรสูงสุดไม่มีพรเทพพรมนุษย์เปรียบประดุจความดีที่ทำเองขออำนาจคุณงามความดีที่ญาติโยมทั้งหลายได้ร่วมมาเป็นมาในการฟังธรรมครั้งนี้ขอให้มีความซื่อสัตย์ work with integrity ทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเอาลงไป ประพฤติปฏิบัติจริงๆขอให้ไปลองทำกับคนใกล้ตัวกับครอบครัวกับคนที่ทำงานลองใช้ปัญญาเคลียร์กับเขาเริ่มทำสิ่งดีกับเขาแล้วมันจะขยายความดีต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดซึ่งเราชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซก็ขอสิ่งนั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จด้วยกำลังแห่งสติปัญญาและความเพียรอันบริสุทธิ์ทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสา